มือนชีวิตจริงๆไหมเวลาเราเจอปัญหาชีวิตเจอสิ่งต่างๆนะครับเราก็ไม่ท้อถอยทำไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างคุณหม่ำนี่ร้อยวันพันปีไม่ได้มาห้องนี้เลยอยู่ดีมาจากไหนก็ไม่รู้นะแม่เนาะครับมีใครมาช่วยอะไรพี่ฟิล์มบ้างไหมบางครั้งเช่นอะไรบ้างแบบว่าครับความคิดของเราบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปครับครับแต่ว่าบางครั้งก็มีสิ่งดีๆคนดีๆมาบอกมาให้กำลังใจแบบเหมือนคุณแม่มันคนรอบตัวมาคอยบอกทีแน่ว่าอันนี้ถูกนะ อันนี้ไม่ถูกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถถามคนอื่นได้ทุกเรื่องครับโอ้จากนี้ไปก็สุดท้ายละอยากจะบอกแม่ว่าอะไรก่อนที่จะเล่นสู้ๆอีกอันเดียวก็อยู่กันเนี่ยเอาให้ได้นะน้องฟ้าส่งกำลังใจให้พี่ด้วยคำว่าอะไรดีสู้ๆเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ค่ะก่อนเล่นข้อสุดท้ายเชิญไปพูดความในใจเลยครับเชิญเลยครับจิงเก๋อเอ้ยเจ้ากระซำดวงใจดวงหนึ่งของแม่คอยและก็ของคอยเด้อขอต่อไปก็ขอให้ง่ายๆตอบให้มันได้แล้วก็เมื่ออยู่นำกันเด้อล่ะเด้อเอาละมาส่งกำลังใจครับมีแค่5สีใช่หรือไม่สุดท้ายนี้จบด้วยอย่างไรครับมาครับหลายท่านก็เอ๊เจ้าสี่เหลี่ยมยิ้มตรงนี้มันอะไรกันนะนี่คือสัญลักษณ์ของช่อง Workpoint ชื่อเขาคือน้องยุ้งน้องยุ้งเอ๊น้องยุ้งเอ๊น้องยุ้งเอ๊เจ้ายุ้งเขาคืออะไร น้องยุ้งรูปอย่างนี้มีที่มาที่ไปคือที่สตูดิโอ Workpoint ตรงนี้แหละจะมีรูปยุ้งข้าวครับเพราะตรงนี้มันเป็นทุ่งนาก็เลยออกแบบตรงนี้ให้เป็นยุ้งข้าวแปลว่ามีเก็บมีกินไว้ตลอดเวลาก็เลยใช้คำว่าน้องยุ้งเป็นสัญลักษณ์ข้างบนก็เหมือนกับเป็นกังหันใช่ไหมฮะสัญลักษณ์ของท้องทุ่งท้องนาหรือกลายเป็นเสาอากาศทีวีดิจิตอลไปแล้วในตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอเป็นสีมันก็เลยจะมีแถบสีในโลโก้ช่อง Workpoint ก็จะเป็นแท่งเป็นแถบสีไว้นะเอาเฉพาะเส้นสีนะ5สีพอดีใช่ไหมไอ้ที่เป็นดำๆขาวๆอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะดูตลอดใช่ไหมดูแต่นึกไม่ออกใช่ไหมดูเอาว่าแต่เป็นตัวสีฟ้าค่ะอ๋อมันมีสีเดียวก็มี ใช่ไหมตัวสีฟ้านะแล้วก็เจ้าบล็อกเจ้าบล็อกสี่เหลี่ยมคำว่าบล็อกก็คือคำว่าสี่เหลี่ยมเจ้าสองตัวนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาให้เราได้สนุกสนานขั้นรายการให้เราเพลินๆอยู่ด้วยนะน้องยุ้งกับเจ้าบล็อกค่อยๆคิดน้องฟ้าจำได้ไหมไม่มั่นใจแม่จำได้ไหมจำได้แต่เลข23โอ้จำได้แต่เลข23เห็นแถบสีของโลโก้ช่อง Workpoint กับเห็นจากซิงเกอร์ตอนนี้อันไหนชัดกว่ากันตอนนี้จากชัดกว่าชัดกว่าแต่ถ้าคุณไม่มองทะลุผ่าน5 6 7 8สีหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยของ Workpoint เนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนกันตอนนี้คิดถึงกี่สีอยู่คิดว่า5สีครับคิดว่าพอดีอยู่มันแวบขึ้นมามันจำขึ้นมาได้เองหรือมันอะไรมันแวบๆครับแวบเข้ามาแม่อวยพรหนูครั้งสุดท้ายเรื่องอะไรบอกว่าสู้ๆให้ได้จักเอางี้อวยพรวันนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วจะอวยพรเรื่องอะไรขอให้ได้นะสู้ๆตอบว่า5สีพอดีครับพอดีนะครับกดไปกดแล้วนะครับเอาละครับได้ไม่ได้อย่างไรจบแล้วครับแล้วตอบมาแล้วนะครับว่าใช่นะครับใช่นะครับใช่ถูกไม่ถูกทั้งหมดนี้เป็นของแม่เอาให้ได้นะแม่ขอให้ได้ชีวิตไม่รู้จักนะฮะว่าความสุขนั้นสะกดอย่างไรเป็นแต่ความฝันครับฝันแล้วก็คุยกันเองครับวันนี้ครับลูกชายคนนี้ทำได้แล้วครับของพันต่างๆทั้งหมดทั้งมวลของซิงเกิลนะครับไปลูกชายเป็นของหนูอยากจะบอกอะไรกับแ
ตั้งแต่เกิดมาฟิล์มกับบ่เคยมีของขวัญอย่างให้แม่เลยเพื่อนี่ฟิล์มขอมอบสิ่งนี้ให้แม่นะครับแม่ก็ดีใจที่ลูกทำได้แม่จะเอาทุกอย่างนี้ไปหาเงินช่วยลูกเรียนจนจบจนได้มีงานทำตลอดชีวิตของแม่นี่แหละรักลูกสองคนมากแม่วันนี้ทางสิงเกอร์เนี่ยเขามาดูอยู่ด้วยเดี๋ยวจะให้อธิบายว่าเขาทำอะไรอะไรบ้างแม่จะได้เรียนไปเลยง่ายๆแม่จะได้สบายสบายวันนี้ CEO ของทางซิงเกอร์มาด้วยนะฮะเรียนเชิญนะฮะคุณกิติพงษ์นะฮะคุณต่ายทีมงานเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับวันนี้ที่ตั้งใจให้คือพร้อมที่จะไปทำอาชีพได้ไหมทราบโจทย์ว่าคุณแม่ปัจจุบันนี้คือรับซ่อมรับแก้เสื้อผ้าซิมเปิลนี่คือเบสิกตัวนี้เบสิกเหรอฮะเบสิกง่ายๆเบสิกก็ง่ายๆน้องฟ้าอาจจะช่วยคุณแม่ได้อ๋อน้องฟ้าแล้วเรียนง่ายๆได้เลยเหรอฮะอันนี้ง่ายมากง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามีทีมงานสาธิตให้ดูอ๋อเดี๋ยวมีสาธิตนะแล้วเราจะเป็นได้เลยอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆทำชิ้นงานขายเราขาฉีบจากตรงไหนล่ะเป็นมอเตอร์ไม่ต้องแล้วนะแม่ไม่ต้องแล้วไฟสนเข็มอัตโนมัติเรียบร้อยแต่แล้วเรามีอีกชิ้นที่ใหญ่ที่มันเป็นฮิวตี้อ๋อที่สีทองคำนี้นะจากโพงฮะคือสองตัวนี้ทำชิ้นงานทำเสื้อได้เลยเดี๋ยวเราจะมีคอร์สให้คุณครูจากเนี่ยมาสอนให้คุณแม่สามารถสร้างชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นหลากหลายอ๋อมีครูมาสอนให้ด้วยจะสอนให้ต่างหากเลยฮะไปสอนให้ที่บ้านเลยไปสอนให้ที่บ้านเลยแม่นะโอ้โหฉันต้องทั้งหมดทั้งมวลนี้มอบให้เลยนะฮะมอบให้คุณแม่ไปเลยครับน่าดีใจเนอะดีใจมากลูกชายก็ดีใจนะน้องก็ดีใจดีใจหมดเลยนะแล้วก็ไปลองเริงนะทางซิงเกิลก็ดีใจนะฮะยินดีอย่างยิ่งยินดีอย่างยิ่งเลยนะนี่เพิ่งเริ่มต้นแม่ยังเก่งมากๆเลยแม่บ้านเป็นยังไงบ้าน2ชั้น1ชั้นบ้าน2ชั้นครับข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนครับแล้วแม่อยู่ชั้นข้างล่างเป็นที่ทำงานเนาะที่ทำงานจะอยู่ข้างล่างติดแอร์ใช่ไหมแอร์ธรรมชาติเราแอร์ธรรมชาติแล้วแม่ไม่ร้อนเหรอร้อนกันแล้วแม่ทำไงพัดเอาพัดเอาพัดลมมีไหมพัดลมมีไหมพัดลมเล็กๆค่ะเล็กๆยังไงมันนี่มันไม่ใช่เล็กมันจิ๋วแล้วสิไม่ค่ะมันก็เบลมากตัวเครื่องใหญ่ครับแต่ว่าใครก็ไม่รู้ครับนอนละเมอไปเตะมันแล้วก็ใบพัดนี่มันเอาใบพัดแล้วมันก็ตอนนี้ก็ร้อนหมดเลยสิครับเอาโอ้ยชิงเกอร์มีพัดลมไหมครับมีครับเอ้าผมถามเล่นมีมีจริงนี่จะจัดให้เลยแม่มี2ชั้นเอาไว้2ตัวครับผมเอาไปเลยเอาช่วยรับขอบคุณครับขอบคุณครับเอามอบไปเลยครับตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแม่กับจักรตัวนี้นะครับเป็นจักรเก่าที่เขาใช้จนพังโตพังแล้วเขาก็เอามาให้แม่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปซ่อมเท่าที่จะได้เขาไปซ่อมเท่าที่จะได้ก่อนที่ยังไม่ขายเชฟครับจะเลิกเรียนปุ๊บก็จะไปเก็บขวดซะก่อนเอาไปเก็บขวดก่อนทำไมเราต้องไปหาเงินอะไรต่างๆเราไม่รู้หรอกครับว่ามันได้เยอะหรือได้น้อยแต่ว่าเวลาเอาให้แม่แล้วแม่ยิ้มก็มีความสุขพ่อกับแม่ก็ลำบากตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราโตเราก็ยังไม่เคยมีของขวัญอะไรที่จะมอบให้ท่านเลยเอาจักรดีๆมาของซิงเกอร์ออกมาสวยมากสวยไหมที่บ้านของแม่เป็นอย่างนี้ไหมไม่มีเลยก็ไม่มีเลยเอาจักรอะไรที่แม่ให้มันครบชุดมาเลยเอามาอีกไหมแม่ดีไหมแม่
ไหมมีอุปกรณ์ตั้งแต่เกิดมาฟิล์มกับบ่เคยมีของขวัญอย่างให้แม่เลยเพื่อนี่ฟิล์มขอมอบสิ่งนี้ให้แม่นะคะรักลูกสองคนมากแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิต2หักให้สุดใจความเสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้คุยกับเขาเลยว่าเขาจะไปอยู่กับลูกสาวไหมครับถ้าจะไปอยู่ต้องให้แม่ตอบถูกนะคะโอเคค่ะเขาจะไปไหมไปค่ะขอบคุณค่ะ เอาละมาผมไม่ทงผมไม่ทง